สวัสดีครับสวัสดีกับกิจกรรมถิ่นทุรกันดารครั้งที่2วันที่2นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตในส่วนของการปรับปรุงระบบนะครับว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากเมื่อวานหลังจากมีการอัปเดตเกิดขึ้นนะครับก็เพิ่งสังเกตเห็นว่ามีตัวนี้นะครับเป็นตัวการล่าสัตว์ป่าอัตโนมัตินะครับวิธีการล่าสัตว์ป่าทำยังไงถ้าอยู่หน้าด้านหน้าตัวพื้นที่ข้างนอกนะครับจะขึ้นตัวนี้นะครับตรงมุมนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไปข้างในรังจะไม่ขึ้นนะครับเราให้เราไปที่ด้านหน้านะครับตรงด้านหน้าภายนอกแล้วก็คลิกตรงรูปการล่าสัตว์ป่านะครับซึ่งจะมีทั้งหมด4ขบวนนะครับมีขบวนที่พิเศษขบวน1ขบวน2ขบวน3ส่วนการล่านั้นเราก็กำหนดให้สัตว์ป่าที่เราจะอยากล่าต้องการล่านะครับนะครับเลือกเลยนะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็จะมาเลือกเลเวลของสัตว์ป่านะครับให้สอดคล้องกับพลังงานที่เรามีกับการต่อสู้ขบวนของเราที่สามารถต่อสู้ได้นะครับหลังจากที่เราได้ทั้ง1เลือกสัตว์ป่าเสร็จแล้วก็เลือกเลเวลของสัตว์ป่านั้นแล้วก็มาเลือกจุดที่3นะครับว่าจะให้ขบวนไหนซึ่งให้ดูพลังในการล่าได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับ13นี้น่าจะล่าได้ครั้งเดียวก็จบนะครับถ้าเป็นตัว35นี้ล่าได้ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับแล้วก็เลือกนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกในที่ตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นเราก็กำหนดนะครับว่าจำนวนล่ากี่ครั้งนะครับเดี๋ยวนี้ผมสาธิตให้ดูก่อนแค่ล่าแค่3ครั้งเอาแค่2ครั้งนะครับแล้วก็กดเริ่มการล่าอัตโนมัตินะครับเริ่มการล่าหากมีขบวนที่ใช้งานในขบวนที่เลือกที่สัตว์อัตโนมัติจะไม่สามารถเริ่มได้แสดงว่ามันมีขบวนที่ใช้งานอยู่นะครับต้องไปดูก่อนอ๋อนี่ไงขบวนที่ใช้งานอยู่คือขบวน4ขบวน3ขบวน3กับขบวน2นะครับฉะนั้นเราจะเอาแค่ขบวน1อย่างเดียวนะครับลองขบวนที่1เนี่ยขบวนนี้เอาแค่1ครั้งพอนะครับนี่ตัวอย่างนะครับ1ครั้งแล้วก็เริ่มการล่าปึ๊บหลังจากนั้นมันก็จะมันอัตโนมัติให้เลยนะครับเราไม่ต้องทำอะไรนะครับมันออกไปเองมันจะกะระยะว่าสัตว์ป่าที่ไปกำหนดนั้นมีระยะเท่าไหร่ก็จัดการเองนะครับฉะนั้นเราก็นั่งดูหรือเราทิ้งระบบให้มันทำเองก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับในการล่านะครับหลังจากล่าเสร็จเดี๋ยวกลับมานะครับได้กลับมาละนะครับตอนนี้กำลังกลับมาละใช้เวลา47วินาทีนะครับล่าสัตว์ป่ากลับมาแล้วนะครับจะมีบันทึกตรงนี้นะครับนี่นะครับการล่าที่เหลือ0นี่คือเป้าหมายคือ1ขบวนที่ไปนี่คือขบวน1นะครับล่าสัตว์ป่านะครับตรงนี้นะครับสิ้นสุดการล่าสัตว์ป่าโอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดไปนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือตัวอย่างของการล่าอัตโนมัตินะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตหลังจากที่ถิ่นทุรกันดารวันที่2คืออัปเดตเมื่อวานแล้วก็วันนี้มีตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับขอบคุณครับ